ค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ก็มาทุ่งนานะคะเป็นวันหยุดวันหยุดพักผ่อนก็มาดูทุ่งนาตัวเองทุ่งนาที่แบ่งมุมบางส่วนนะคะเป็นไว้ทำการเกษตรตรงนี้เป็นสระน้ำอันเดิมนะคะที่คุณพ่อขุดไว้นานแล้วนะคะส่วนตัวนี้ขุดขึ้นมาใหม่นะคะเป็นทำเหมือนคลองไส้ไก่เพื่อที่จะรับน้ำรองรับน้ำไว้สำหรับรดต้นไม้นะคะคลองที่เป็นลักษณะเหมือนรูปตัว V ตัว L เนี่ย2คลองนี้ก็ว่าจะเลี้ยงปลานะคะแต่ก็ลงปลาไปนะคะโดยที่ไม่ได้มีความรู้อะไรปลาประมาณ400-500ตัวนะคะตอนนี้เหลือไม่ถึง10เพราะว่ามันมีนกมาฉกกินนะคะก็เท่ากับเราเอาปลามาเลี้ยงนกนั่นแหละนะคะด้านข้างของสระน้ำของบ่อของเรานะคะเราก็จะปลูกต้นมะม่วงส่วนใหญ่ก็สามีฉันนะคะปลูกฉันก็ไม่ได้ปลูกนะคะแล้วก็อีกด้านนึงก็จะเป็นมะพร้าวน้ำหอมนะคะที่ปลูกไว้ก็เหมือนจะรอดบ้างตายบ้างนะคะลง10ต้นน่าจะเหลืออยู่ไม่ประมาณ6นะคะส่วนสระนี้ก็จะมีต้นกล้วยนะคะกล้วยน้ำว้าด้านนี้เป็นกล้วยน้ำว้าลงกล้วยน้ำว้านะคะพวกนี้ปลาที่ดักได้ก็เอามาปล่อยลงบ้างนะคะกุ้งอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ไม่รู้กุ้งจะรอดไหมเพราะว่ามันก็มีปลาหมอที่เคยเลี้ยงไว้ที่บ้านนะคะแล้วเราพอดีจัดงานบวชลูกชายแล้วก็พื้นที่ไม่พอก็เลยย้ายปลาหมอมาลงสระใหญ่ตรงนู้นนะคะแล้วไม่รู้ยังไงมันมาอยู่สระสองสระนี้ได้นะคะคงจะช่วงฝนตกคงจะอพยพเองเคลื่อนย้ายเองนะคะตอนนี้ก็เลยกลายปลานิลเนี่ยลูกปลานิลแทบจะไม่เหลือแล้วนะคะก็เหลือไม่น่าจะถึง10ตัวก็จะเหลือปลาหมอนี่แหละนะคะปลาหมอที่ซื้อมาเลี้ยงตอนนั้นก็จะเป็นปลาหมอแบบที่มันไข่แล้วมันไม่ฟักตัวนะคะบางคนเขาก็เรียกปลาหมันพาชมนะคะส่วนมุมนี้จะเป็นทุ่งนาที่ของดิฉันก็ไม่ได้ยาวมากนะคะครึ่งหนึ่งส่วนนี้เป็นของพี่สาวพอดีพี่สาวทำงานที่กรุงเทพนาส่วนฝั่งนี้ก็เลยดิฉันกับสามีก็เลยได้ปลูกข้าวนะคะปลูกข้าวไว้ส่วนของพี่สาวส่วนอีกส่วนหนึ่งก็ให้คุณพ่อทำนะคะท่านแข็งแรงมากขยันมากด้วยนะคะตอนนี้น้ำของเราก็เยอะเหมือนเดิมนะคะไม่เคยขาดน้ำนาเนี่ยไม่เคยแล้งส่วนใหญ่ก็จะท่วมนะคะแต่ปีนี้น่าจะดีกว่าปีก่อนปีก่อนนี่ก็ท่วมปีนี้นี่ข้าวเขียวสวยนะคะเอาบรรยากาศทุ่งนามาฝากนะคะเพื่อนๆขอบคุณที่รับชมนะคะถ้าถูกใจก็กดไลค์กดแชร์ได้นะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ